ค่ะวันนี้นะคะ UTT ตำบลปากช่องนะคะจะพาทุกท่านไปเรียนรู้การบินโดรนเพื่อการเกษตรค่ะหลายๆท่านเนี่ยนะคะอาจจะเคยได้ยินเรื่องการบินโดรนเพื่อการเกษตรแต่อาจจะเกิดข้อสงสัยว่าการบินโดรนเพื่อการเกษตรเนี่ยคืออะไรเดี๋ยววันนี้นะคะเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะกับพี่โบแล้วนะคะค่ะสวัสดีค่ะก็ชื่อโบนะคะก็เป็นผู้ช่วยนักวิจัยเกี่ยวกับทำเกี่ยวกับโดรนนะคะเพื่อการเกษตรค่ะค่ะพี่โบคะหลายๆคนเนี่ยนะคะมักจะมีข้อสงสัยค่ะว่าการบินโดรนเพื่อการเกษตรเนี่ยคืออะไรหรอคะค่ะถ้าเกิดเป็นการบินโดรนเพื่อการเกษตรเราก็มีใช้นวัตกรรมเนาะเป็นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเกษตรมากขึ้นอย่างเช่นการพ่นยาอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็จะมีการใช้โดรนเนี่ยพ่นยาในทั้งพืชสวนแล้วก็พืชไร่นะคะช่วงเวลาที่เหมาะสมในการใช้โดรนเนี่ยค่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมเนี่ยเราควรจะใช้เวลาที่มันไม่มีลมค่ะจะเป็นตั้งแต่เช้าหรือว่าถึงเย็นเลยก็ได้แต่ต้องดูช่วงลมแต่ช่วงนี้ก็จะเห็นว่าตอนเช้าสุดเช้าตู่เช่นแบบ 6-7 โมงเช้าเนี่ยเหมาะสมแล้วก็ถึงประมาณ 4 โมงถึง 5 โมงเย็นจะเหมาะสมกับการบินโดรนมากที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดเป็นช่วงสายๆเนี่ยค่ะลมมันจะแรงเพราะว่าทิศทางลมเนี่ยมีผลกระทบต่อการละอองนะคะมันปิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วระยะเวลาในการที่เราใช้โดรนเนี่ยค่ะต้องใช้นานขนาดไหนจริงๆแล้วโดรนค่ะถ้าเกิดว่าเป็นไร่อย่างชุ่มพืชสวนเนี่ยเราก็จะบินที่มัน 2-3 ชั่วโมงค่ะก็อยู่ที่พื้นที่ขนาดต้นทรงพุ่มของต้นทุกอย่างมีความเกี่ยวข้องกับการระยะเวลาในการบินหมดเลยใช่ค่ะแล้วข้อดีของการใช้โดรนเพื่อการเกษตรนี่คืออะไรล่ะจริงๆแล้วข้อดีของการใช้โดรนเนี่ยหนึ่งคือเราไม่ต้องไปสัมผัสกับสารโดยตรงถ้าเกิดว่าจะเห็นว่าถ้าเกิดเราใช้คนเนี่ยจะเห็นว่าเราละอองเนี่ยมันโดนเราแน่ๆแต่ถ้าเกิดเราใช้โดรนเนี่ยเราสามารถยืนในทิศทางที่มันเป็นต้นลมได้ค่ะอันนี้เราไม่ต้องไปสัมผัสเลยแล้วก็การลงของละอองค่ะจะเห็นว่าตอนบินเนี่ยละอองมันจะลงจากข้างบนสู่ข้างล่างใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราฉีดเนี่ยละอองมันจะขึ้นไปข้างบนแล้วมันจะไม่ถึงปลายของต้นพืชเนี่ยค่ะซึ่งนี่เป็นข้อดีของเขาการใช้โดรนเพื่อการเกษตรเนี่ยค่ะมีข้อจำกัดไหมคะข้อจำกัดก็จะเป็นอย่างที่แบบว่าจะเป็นในเรื่องของทิศทางลมสิ่งแวดล้อมเนาะเป็นหลักลมใช่ค่ะอากาศเนาะแล้วอย่างโดรนนึงนี่บรรจุได้ประมาณกี่ลิตรเหรอคะจริงๆแล้วโดรนมีหลายขนาดค่ะแต่ว่าอย่างตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเป็น11ลิตรอ๋อ11ลิตร11ลิตรค่ะจะมี17แล้วก็22 25ค่ะก็จะเป็นใหญ่ขึ้นค่ะลักษณะโดรนแต่ละรุ่นก็จะแตกต่างกันไปแล้วอย่างการใช้โดรนเพื่อการเกษตรครับมีข้อแตกต่างระหว่างพืชไร่กับพืชสวนไหมคะค่อนข้างจะแตกต่างนะคะเพราะพืชไร่เราสามารถวางโปรแกรมให้เขาบินอัตโนมัติได้เลยแต่พืชสวนในเรื่องความที่ทรงพุ่มแต่ละอันแต่ละต้นเนี้ยหรือระยะเวลาในการปลูกเขาต่างกันปุ๊บทรงพุ่มขึ้นมาต่างกันแล้วเราต้องใช้แมนนวลก็คือใช้มือบินมือคือบังคับเองอะค่ะมันเลยทำให้แบบว่าการบินในพืชสวนอาจจะช้ากว่าแต่พืชไร่คือพอเราปล่อยปุ๊บเรายืนตรงนี้ปุ๊บเราแค่มองโดรนให้เขาไปทิศทางที่เรากำหนดแค่นั้นเพราะว่าส่วนมากเราพืชไร่จะเสมอใช่ไหมคะแต่ว่าพืชสวนเนี่ยจะมีความแบบขึ้นลงทรงพุ่งใหญ่ทรงข้างอย่างเงี้ยค่ะก็จะแตกต่างกันไปอย่างนี้คือเราต้องเดินประกบตลอดเลยถ้าเป็นพืชสวนใช่ค่ะพืชไร่ก็คืออย่างมากก็แค่แบบเดินแบบที่หัวล่องแล้วก็มองเขาให้เขาแบบทิศทางตรงไหมอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นค่ะแล้วก็ดูต่อเขากลับแค่นั้นเองแล้วก็หลายๆคนน่าจะอยากรู้แล้วว่าค่าใช้จ่ายมันประมาณเท่าไหร่ละคะค่ะก็ปกติแล้วที่ค่าใช้จ่ายจุดที่เริ่มต้นเนี่ยจุดที่100-250บาทแล้วแต่ขนาดและทรงพุ่มต่างๆกันไปเนี่ยค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะพี่โบที่มาให้ความรู้พวกเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ